ิธีย้ายข้อมูล iPhone จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ทำได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกที่ดีเทมใหม่ที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีย้ายข้อมูล iPhone จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่กันค่ะสำหรับใครนะคะที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องใหม่มาไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาให้กับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องใหม่มานั้นนะคะนั่นก็คือการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นั่นเองค่ะทำให้หลายๆคนนะคะที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องใหม่มานั้นค่ะก็คงจะกำลังหาวิธีย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าเนี่ยไปเครื่องใหม่กันอยู่ใช่ไหมนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีนะคะวันนี้ค่ะ How to Tick จึงมีวิธีย้ายข้อมูล iPhone จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่แบบง่ายๆมาฝากกันค่ะซึ่งวิธีที่ฟ้าจะแนะนำต่อไปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะสามารถย้ายรูปภาพวิดีโอแอปพลิเคชันและรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้เลยและวิธีย้ายข้อมูล iPhone จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอนตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานำ iPhone ทั้ง2เครื่องนะคะมาวางใกล้กันค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเก่าของเราเนี่ยจะขึ้นว่าตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยในขั้นตอนต่อไปค่ะให้เรานำโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเก่าค่ะมาสแกน iPhone เครื่องใหม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่รหัสผ่านของ iPhone เครื่องเก่าค่ะในส่วนขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นการตั้งค่า Touch ID นะคะหรือ Face ID ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราเลือกไปที่ถ่ายโอนจาก iPhone ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้กดยอมรับค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เรากดดำเนินการต่อค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าภายหลังได้ค่ะแล้วก็กดข้ามไปได้เลยและหลังจากนี้นะคะโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องเก่าค่ะก็จะทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องใหม่แล้วค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะ How to Tick ทิกดีๆทำใหม่ที่คุณก็ทำได้จะนำอะไรมาฝากอันนี้ก็อย่าลืมติดตามในที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ